มันก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋ออาหารสะอาดเป็นอย่างนี้เหรอเห็นไหมครับเอาละทีนี้ถ้าหากว่าภายในสะอาดของร่างกายเนี่ยในกระบวนการขับถ่ายเห็นไหมมันจะคล่องเนื้อคล่องตัวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสนะกลับมาเข้ามาสู่ท่านั้นอารมณ์แล้วนะกายสะอาดใจสงบเห็นหรือยังเห็นหรือยังเนี่ยต้องจับให้อยู่นะท่านเอ๋ยทำไงจะให้ร่างกายเราสะอาดทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็เสื้อผ้าพรธรรมดานี่นะครับก็ซักนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะอาบน้ำสามสี่ห้าครั้งแล้วแต่โอกาสชำระล้างร่างกายไม่เหมือนกับผู้คนทั่วไปใช่นะส่วนภายในคือเรื่องการกินเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้ปิดเลยอย่าไปสนใจใยดีคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินจบเห็นไหมกลับมาใช้อาหารธรรมชาติอากาศเป็นยารักษาตัวเราเห็นไหมน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรานี่ภาษาดุงงอกแล้วนี่พูดกันมานานเกินกว่า20ปีแน่นอนคำนี้เห็นไหมครับถ้ายังติดเรื่องของโปรตีนที่เขาว่าอยู่ก็ไม่ว่าแล้วกันหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจานอนและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นรักษาตัวเรานะครับเป็นยารักษาตัวเราได้จำเป็นภาษาหลักเอาไว้นะครับแต่สำหรับลุงทุกอย่างจะมองเป็นสารหมดครับสำหรับลุงนะเป็นสสารหมดในสสารทุกชนิดจะมีพลังงานเมื่อเวลาขบเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วนะครับเข้าไปสู่ทางด้านกระเพาะเลยตัวกระเพาะนะลุงงอกจะบอกว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์คำว่าโรงงานนิวเคลียร์ก็คือโรงงานที่มันผลิตความร้อนนั่นแหละครับก็ไปเผาผลาญเผาไหม้ให้อาหารสสารที่กินเข้าไปแล้วนั้นย่อยสลายกลายเป็นพลังงานนะครับพลังงานที่ว่านี้ไปไหนต่อมันก็ซึมซับไปกับเลือดนั่นเองครับผมผ่านผนังของลำไส้เล็กที่เขาว่าซึมซับไปกับเลือดเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดเล็กๆเนาะมันเป็นกลไกของธรรมชาติตอนนั้นนะมันจะออสโมซิสของมันเองอย่าไปวิตกกับเพื่อมความจริงไม่ต้องไปรู้มากไปกว่านี้หรอกมันเป็นกลไกธรรมชาติตรงนั้นมันเป็นอัตโนมัตินะๆๆๆโอเคนะทีนี้พอเวลาอาหารเข้าไปมันย่อยเรียบร้อยใช่ไหมกากมันเนี่ยกากเดนมันก็ขับถ่ายไปเหมือนกับพลังงานนิวเคลียร์เหมือนกันที่ชาวโลกก็ผลิตมาเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะจะทำด้วยสสารที่ทำด้วยนั่นคืออะไรจะเป็นแร่ยูเรเนียมเลยพลูโตเมียมเอ่ยใช่ไหมพลูโตเมียมเขาใช้ในเรื่องของการเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์คือมันจะผลิตเรื่องของความร้อนออกมาให้ความร้อนก็ความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยก็มาอะไรเข้ามาทำให้น้ำมันเดือดแล้วกลายเป็นไอแล้วจะมีความดันดันอะไรดันมอเตอร์ไฟฟ้าดันเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าก็แม่เหล็กไฟฟ้าก็เกิดมาเป็นไฟฟ้าใช้กันนั่นคือพลังงานที่ออกไปรูปแบบนั้นแต่กากมันจะเรียกครับกากมันก็เหมือนกับระบบขับถ่ายของเราเนี่ยในร่างกายกากมันก็คืออุจจาระนั่นแหละครับมันก็ออกไปส่วนกากของปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะเอาไปทิ้งที่ไหนทีเนี่ยครับตรงนั้นนะฮะมันอันตรายต่อนั่น
เอาไปทำปุ๋ยก็ไม่ได้เข้าใจยังแต่อุจจาระของท่านผมเนี่ยมันเอาไปทำปุ๋ยให้พืชบริโภคต่อได้นะให้เกียรติพืชนี่พืชบริโภคเป็นอาหารของพืชได้จริงนะมันก็หมุนเวียนเนี่ยลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าพืชพึ่งสัตว์สัตว์พึ่งพืชเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาและธรรมชาติหรือเกิดนะมองในกรอบธรรมชาติให้ได้พี่นะชีวิตจะสบายขึ้นเยอะสะดวกสบายเยอะโอเคนะมันก็จะหมุนเวียนไปในสิ่งพวกนี้กินก็ไปวันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ร่างกายต้องใช้แรงงานต้องใช้พลังงานเนี่ยมาขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนี่แหละครับเห็นไหมถ้าหากว่าไออาหารที่บริโภคเข้าไปไม่เพียงพอนะพลังงานในตัวเรามันก็จะหมดเช่นวันหนึ่งทำงานแต่เช้าถึงเย็นอ้าวอ่อนแอเหนื่อยหน่ายแอแร่แท้รู้จักไหมเนื้อเมื่อยล้านั่นนะอ่อนแอและแอแร่แท้บางคนก็กินน้ำไปสองอึกหลับไปสักหน่อยนึงอ้าวมีพลังงานอีกแล้วน้ำถึงก็เป็นยาไปครับเป็นพลังงานหมดเลยไง น้ำกับพลังงานโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจว่าพลังงานตรงนี้พลังงานตรงนี้แหละที่มันทำให้เรียกว่ามันอะไรหมุนเวียนเซอร์เคิลเลตในร่างกายเรามันอยู่ในเลือดอยู่ในเลือดเข้าไปสู่เลือดหมดโอเคนะพอเข้าใจตรงกันแล้วนั่นก็คือในกรอบของอาหารที่มันผ่านการบริโภคการเคี้ยวอะไรก็ว่ากันไปแต่อาหารที่มันเข้าทางจมูกนี่แหละครับเมื่อกี้เข้าปากตอนนี้เข้าจมูกก็คืออากาศมันไปทางไหนทีเนี่ยเข้าสู่ปอดทีเนี่ยครับเห็นไหมไอตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เป็นตัวจักสำคัญนะให้ด้วยนะที่จะให้พลังงานเนี่ยมันมีมากขึ้นเอาพลังงานความร้อนเนี่ยมันก็เข้าไปสู่อะไรทีพลังงานความร้อนนั้นก็ไปตามเลือดอย่างว่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับสูดอากาศเข้าไปทางจมูกนี่นะปื๊ดเข้าไปแล้วหยุดมันนานๆนะให้มันเผาไหม้สันดาปปอดมันก็จะทำงานของมันเองเป็นอัตโนมัติอีกแหละโอเคนะพอเวลามันเผาผลาญเรียบร้อยมันก็ได้ความร้อนหรือพลังงานความร้อนออกมามันก็หมุนเวียนสู่เลือดต่ออีกทีนึงเลือดมันจะไปไหนต่อมันก็ส่งไปยังทุกเซลล์ของอวัยวะของร่างกายทั้งภายนอกและภายในหนึ่งในนั้นก็ไปที่นั่นแหละที่นั่นคืออะไรกระเพาะนั่นแหละ มันก็ไปที่กระเพาะพลังงานความร้อนเนี่ยมันเป็นเลือดใช่ไหมฮะกระเพาะเข้าไปอาหารบริโภคเข้าไปมันก็เข้าสู่กระเพาะขยำขยี้ให้แหลกลานตามกระบวนการของบีบอัดนะของกระเพาะเนี่ยอวัยวะเหล่านี้มันทำงานโดยอัตโนมัติหมดนะครับใจสั่งไม่ได้สมองหรือจิตก็สั่งไม่ได้ไม่มีทางสั่งได้เห็นไหมอวัยวะภายในมันทำงานโดยอัตโนมัติกระเพาะนะนึกออกไหมลำไส้เล็กพวกนี้ลำไส้ใหญ่นะมันมีแค่ทวารหนักในตรงนั้นนะลำไส้ทวารหนักตัวนี้มันทำงานไม่ใช่อัตโนมัตินะมันแบบกลไกอ่ะใช่ไหมเวลาจะเบ่งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันเบ่งได้มันรัดได้เฮ้ยอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะรัดมันเอาไว้แปลว่ามันไม่ใช่อัตโนมัติแต่เวลาเบ่งก็เบ่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าแต่มันแปลว่าสั่งไอ้คำว่าเบ่งเนี่ยอะไรสั่งจันตอบเลยครับบางคนบอกว่าสมองสั่งผมบอกไม่ใช่สมองไม่ได้มีหน้าที่มาสั่งไอ้พวกนั้นใจสั่งกายสำหรับลุงนะใครจะว่าก็ตามใจแต่ลุงบอกว่าใจเนี่ยใจมันสั่งให้มันอะไรให้เบ่งให้รัดมันกบแล้วไม่ใช่อัตโนมัติใช่ป่ะมันเป็นกลไกแต่เวลาหลับมันอัตโนมัติหมดนะโยมใช่ไหมครับเห็นไหมเอาล่ะก็อวัยวะภายในฟังให้ดีนะฮะมีอัตโนมัติหมดนะมีกระเพาะมีตับไตไส้พุงคำว่าพุงนี่คือกระเพาะจำเลยครับตับไตไส้พุงม้ามหัวใจนะแล้วก็
กลุ่มอวัยวะเพศได้ไหมเดี๋ยวนะกลุ่มอวัยวะเพศทำงานอัตโนมัติได้ไหมได้สำหรับคนที่เป็นเพศแม่ชัดเลยทีเนี้ยเช่นเวลามันเกิดไข่ออกมาหนึ่งเดือนเมื่อเขื่อนพังหนึ่งเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยนะฮะมันทำงานโดยอัตโนมัติมันสร้างโดยอัตโนมัติไข่ฟองนั้นนะเห็นไหมมันก็เข้าไปอยู่ในอะไรในห้วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกนั่นนะครับนะกระบวนการตัวนั้นเขาเรียกว่าอัตโนมัตินะครับสมองสั่งไม่ได้ใจสั่งไม่ได้นะอัตโนมัติมันไปมันเองต้องเข้าใจให้ได้นะเรื่องอัตโนมัตินะครับถ้าไม่เข้าใจยุ่งเลยนะเอาล่ะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแล้วก็เอาไว้ยว่าเกี่ยวกับการผลิตมนุษย์กันแล้วกันโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มของผู้ที่เป็นเพศแม่โอเคไหมกลุ่มที่เป็นเพศพ่อที่นี่ครับมันอัตรรถไหมเดี๋ยวนึกก่อนกลุ่มเพศพ่ออวัยวะที่ทำให้เกิดมนุษย์ไม่ใช่อัตโนมัติมันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอารมณ์และอารมณ์ตรงนี้มันก็เป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกทุกตัวนะฮะอารมณ์ตัวนี้เป็นคุณสมบัติของสัตว์โลกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์โลกตัวนั้นจะเป็นเพศ